ก็มาอยู่สลับเกมประจำเดือนกันอีกเช่นเคยแล้วสลับเดือนใหม่ก็คือเดือนสิงหาคมจะมีเกมที่เข้ามาค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่ต้องการที่จะขอเกมหรือว่าอยากได้เกมอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะผมก็จะพยายามทำให้ละกันนะครับเนาะใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมครับที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาละกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเกมแนว Turn Based RPG กันนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Super Valiant Wanted นั่นเองนะครับเกม Super Valiant Wanted เนี่ยจะเป็นการสร้างทีมไวร้ายนะครับเพื่อไปต่อสู้กับฝั่งศัตรูนะซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแบบแนว Turn Based แบบ Real Time เลยนะก็คือเราเนี่ยจะสามารถต่อสู้กับศัตรูได้ในการต่อสู้เนี่ยเราเนี่ยก็สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาสวมใส่ให้แก่ตัวละครด้วยนะครับจะมีระบบการชาปองให้เราได้ไปเปิดตัวละครเก่งๆมาร่วมทีมกับเราด้วยตัวละครจะเป็นแนวจีบีแล้วก็จะมีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วมีการอัพเกรดต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวแข่งรถกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าโมโตRacing Go นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแข่งรถจักรยานยนต์หรือว่าเกมแนวแข่งรถบิ๊กไบค์บนสนามนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยจะมีรถบิ๊กไบค์ในตระกูลบิ๊กไบค์เนี่ยมาให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวเกมสามารถแต่งรถได้ตามที่เราต้องการเลยทั้งการแต่งล้อการแต่งตัวถังรถการแต่งเบรกการแต่งไฟต่างๆเราเนี่ยก็สามารถทำได้นะซึ่งมันก็มีให้เราได้เลือกแต่งกันค่อนข้างเยอะแล้วก็สนามภายในเกมเขาก็มีสนามให้เราเลือกเล่นกันเราเนี่ยยังสามารถแต่งตัวละครได้ด้วยนะครับน้องก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินๆได้นะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะหลายๆคนก็น่าจะรอคอยเกมนี้อยู่นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่านารากะเบรกพอยต์โมบายนะเป็นเกม PC ที่ผ่อลงให้มือถือแล้วก็เป็นเกมฟรีทั้ง PC แล้วก็มือถือนะครับตอนนี้นะครับนารากะเบรกพอยต์โมบายเนี่ยได้เปิดตัวให้เราได้เล่นกันแล้วแต่ว่าตัวเกมเนี่ยยังอยู่ในฝั่งสโตจีนอยู่นะครับสำหรับใครที่จะไปเล่นเนี่ยก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับสำหรับตัวเกมนารากะเบรกพอยต์โมบายเนี่ยจะเป็นเกมแนว Battle Royale แนวฟันดาบแนวจอมยุทธที่เราเนี่ยสามารถลงไปต่อสู้กันได้แล้วก็อาวุธภายในเกมเนี่ยมันจะเป็นอาวุธดาบอาวุธหอกแล้วก็รวมไปถึงธนูเลยนะครับซึ่งแต่ละอาวุธเนี่ยมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปแล้วก็ท่วงท่าในการโจมตีที่แตกต่างกันไปนะครับตัวนารากะนะครับยังสามารถกดชาร์จสกิลได้แล้วก็มีสกิลให้เราเลือกใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเกมนี่ครับจะอิงตาม PC กับทั้งหมดตัวละครเอ่ยแล้วก็รวมไปถึงอาวุธเอ่ยก็อิงนับแต่ว่าตัวละครเนี่ยอาจจะยังไม่ครบนะครับเพราะว่าทาง PC เนี่ยเขาไปไกลมากๆแล้วนะครับโมบายก็อาจจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมย้ำอีกทีนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นนะครับก็สามารถไปเล่นในฝั่งสโตร์นอกก่อนได้เพราะตัวนารากะเบรกพอยต์เนี่ยเขายังไม่ลงสโตร์ไทยนั่นเองนะครับภาพกราฟิกของเกมนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพกราฟิกที่สวยงามมากๆมือถือสเปคต่ำเนี่ยไม่สามารถเล่นได้เลยนะครับค่อนข้างจะกินสเปคมากๆนะสำหรับตัวเกมนี้เกมประจนภัยที่ผสมแนวแก้ไขปริศนาแล้วก็ผสมแนวเสียงดนตรีเข้าไปด้วยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Sonority Mobile นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะมีเรื่องราวเด็กสาวคนนึงนะครับที่จะต้องไปช่วยเพื่อนในโลกที่สาบสูญนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะมีการผสมเสียงดนตรีเข้าไปด้วยในการผ่านในแต่ละครั้งเนี่ยเราเนี่ยจะต้องใช้เสียงดนตรีนะครับให้แก้ไขปัญหาให้มีเสียงดนตรีขึ้นมานะครับมันถึงจะผ่านในแต่ละด่านแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังมีเนื้อเรื่องให้เราได้ไปดูกันด้วยนะครับเราเนี่ยจะได้พบเจอกับสิ่งแปลกๆใหม่ๆเช่นตัวของหินพูดได้แล้วก็แรคคูนที่สามารถคุยกับเราได้นั่นเองนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาค่อนข้างสวยเลยภาพมองในการเล่นเกมนี้เนี่ยจะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับโอเคนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมต่อมานะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่าGame of Thrones Legend RPG นั่นเองนะครับสำหรับ Game of Thrones Legend RPG เนี่ยจะเป็นเกมแนวเรียงเหรียญที่เราเนี่ยจะสวมบทบาทเป็นตัวละครใน Game of Thrones นะครับที่จะต่อสู้กับพวกปีศาจหรือว่าพวกศัตรูนั่นเองนะครับแล้วก็ในการต่อสู้ตัวเกมเนี่ยเขาเนี่ยก็จะมีการ
เรียงเหรียญเพื่อคอมโบต่างๆแล้วก็ส่วนพลังโจมตีเนี่ยเราเนี่ยสามารถเลือกตัวละครมาใช้ในการโจมตีได้นะครับแต่แล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยเขาก็จะมีพลังโจมตีที่แตกต่างกันไปด้วยแล้วก็จะมีการอัปเกรดแล้วก็มีการเปิดกาชาเอาตัวละครนั้นๆด้วยเหมือนกันนะครับหลักๆทุกเกมเนี่ยก็มีการเน้นการเลี้ยงเหรียญทำคอมโบนั่นแหละนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวสไตล์แนวนี้อยู่เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมต่อมาที่เป็นเกมที่เล่นชิวๆเล่นเพื่อนๆกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Pocket Pal Go นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เรานี่จะสามารถสร้างเมืองนะครับหรือว่าเปิดกาชาหรือว่าจะไปโจมตีหมู่บ้านเพื่อนก็ได้หรือว่าจะนำเอาเหล่ามอนเตอร์หรือว่าเหล่าตัวละครของเราเนี่ยสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยไปต่อสู้กันก็ได้ก็คือระบบมินิเกมเนี่ยเขามีให้เราได้เยอะหลักๆตัวเกมนี้ก็คือเกมสร้างเมืองนั่นแหละนะครับเนาะแล้วก็ภาพกราฟิกภายในตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่สวยงามมากๆเลยแล้วก็จะมีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับหรือว่าหาเกมผ่อนคลายเล่นอยู่เกมนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเกมเล่นชิวๆเกมหนึ่งนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Attack on Slab Origin นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นสลามนะครับที่ต้องไปต่อสู้กับปีศาจต่างๆซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนว Idol RPG เรามีเพียงหน้าที่ในการกดอัปเกรดสกิลต่างๆเท่านั้นแล้วก็มีการอัปเกรดหรือว่ามีการใส่ของให้แก่สลามเท่านั้นก็พอตัวเกมเนี่ยยังสามารถต่อสู้กับผู้เล่นได้ด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถมีเกมเป็นแบบมินิเกมให้เราได้เลือกเล่นกันด้วยแล้วสามารถเลือกตัวละครต่างๆได้ด้วยเราเนี่ยสามารถไปเปิดเอามาเล่นได้เหมือนกันนะครับกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็จะมีความน่ารักมากๆเลยนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมต่อมานะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Kitty Creep นั่นเองนะครับตัวเกมนี้ครับจะเป็นเกมแนว Tower Defense ที่เราเนี่ยจะนำเราน้องเหมียวเนี่ยไปต่อสู้กับปีศาจปูนั่นเองนะครับที่จะมาคอยเมืองของเรานะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องจัดทีมของน้องเหมียวนะครับในสายอาชีพต่างๆนะครับที่จะต้องไปต่อสู้กับฝั่งศัตรูนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีน้องเหมียวให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขาจะมีการอัปเกรดตัวของน้องเหมียวต่างๆด้วยมีการสวมใส่พลังต่างๆให้กับน้องเหมียวด้วยแล้วก็มีการสร้างเมืองด้วยเหมือนกันซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่เล่นชิวๆมากๆแล้วก็ภาพกราฟิกค่อนข้างจะเป็นกราฟิกสุดน่ารักมากๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกม RPG แล้วก็เป็นเกมแนวน่ารักน่ารักกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Mushroom Gold นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นเห็ดนะครับที่จะต้องไปออกผจญภัยในป่าอันกว้างใหญ่นะครับซึ่งในการผจญภัยของเห็ดเนี่ยเราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับปีศาจมากมายนะครับซึ่งปีศาจเนี่ยมันจะอัพตามด่านอัพตามเลเวลของแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับยิ่งเราเลเวลเยอะนะครับสัตว์หรือว่าปีศาจเนี่ยเขาเนี่ยก็จะมีความสามารถที่เก่งขึ้นมากๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถจัดทีมร่วมกับเห็ดตัวอื่นได้3ตัวเลยนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อก็แล้วแต่เรานะครับแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถเลือกซื้อตัวละครแล้วก็อัปเกรดตัวละครให้แข็งแกร่งขึ้นได้เหมือนกันนะครับเนาะก็เป็นเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นเพลินก็จะมีภาพกราฟิกค่อนข้างจะมีความน่ารักมากๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเราก็มาอยู่สำหรับเกมเล่นเพลินๆเล่นชิวๆกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Cat Fishing Sex นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมน้องเหมียวตกปลาตัวเกมเนี่ยเล่นไม่ยากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องปล่อยเบ็ดลงไปแล้วก็ลากเบ็ดเนี่ยให้โดนปลาให้ได้เยอะที่สุดนะยิ่งเราเนี่ยสามารถเกี่ยวปลาได้เยอะที่สุดเราเนี่ยก็สามารถได้เงินรางวัลได้เยอะแล้วก็นำไปอัปเกรดตัวของน้องเหมียวของเราให้ตกได้ดีมากขึ้นนะซึ่งตัวเกมเนี่ยจะมีทั้งการอัปเกรดแล้วก็จะมีการตกแต่งคอสตูมของตัวละครด้วยนะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวเรือรบกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า WarshipMobile 2นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม Warship Mobile 2เนี่ยจะเป็นเกมแนวเรือรบที่จะมีภาพกราฟิกที่ค่อนข้างสมจริงมากๆต้องบอกว่าสมจริงจริงๆนะมือถือไปต่ำไม่สามารถเล่นได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีเรือหลากหลายลำให้เราได้ไปเลือกเล่นกันแล้วก็รวมไปถึงการเอาตัวของพวกรถถังเนี่ยมาตั้งบนเกาะเพื่อยิงฝั่งศัตรูได้ด้วยนะครับเป็นเกมที่มีวุฒิหลากหลายให้เราได้ไปเลือกเล่นกันแล้วก็สามารถเลือกเล่นกันได้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีพวกเควสต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันนะครับเนาะสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้นั่นเองนะครับเกมต่อมาที่เป็นแนว Turn Based RPG
กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Legend of Goddess The Last War นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเทิร์นเบสที่เราเนี่ยจะรวบรวมเหล่าสาวนักสู้ต่างๆเพื่อไปต่อสู้กับฝั่งศัตรูซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับในโลกอนาคตนะครับที่โลกของเราเนี่ยเต็มไปด้วยหุ่นยนต์นะแล้วเราเนี่ยจะต้องต่อสู้เพื่อหยุดสงครามนี้ให้ได้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยก็เป็นเกมที่ทำออกมาได้ดีทั้งเรื่องภาพกราฟิกรวมไปถึงตัวละครแล้วก็พวกการปล่อยสกิลต่างๆก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆตัวเกมเนี่ยยังมีการอัปเกรดตัวของตัวละครต่างๆแล้วก็จะมีการเปิดกาชาด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเกมแนวขับรถบรรทุกส่งของกันบ้างหรือว่าแนวซิมูเลเตอร์กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าทักไดเวอร์โกนะครับสำหรับตัวเกมทักไดเวอร์โกเนี่ยเป็นเกมแนวส่งของที่จะมีเนื้อเรื่องเลยนะก็สำหรับใครที่อยากดูเนื้อเรื่องนะเกมนี้ค่อนข้างที่จะมีความดาร์กอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเป็นเกมแนวขับรถส่งของส่งสินค้านะไปถึงจุดหมายให้ได้แล้วก็ในการส่งสินค้านะมันก็จะมีพวกโจรต่างๆเนี่ยที่จะคอยแบบมาปล้นเราอยู่นะเราเนี่ยจะต้องขับรถส่งสินค้าให้ทันเวลาด้วยแต่ก็จะมีความท้าทายมากๆกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นกราฟิกที่สวยแล้วก็ตัวเกมยังมีแมปที่ใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยเกมแนววางแผนกลยุทธ์กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า General of Legend Shogun นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์ส่งทหารไปรบเกมแนวเทิร์นเบียดนะว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนไปรบก่อนจะเอาตัวไหนไปหลังนะครับมันจะเป็นการเดินทีละตัวนะเมื่อเราเดินไปนะครับเราเนี่ยจะฟันหรือว่าไม่ฟันก็แล้วแต่เราเลือกเล่นกันแล้วก็ด่านภายในตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีด่านให้เราได้เลือกเล่นกันแล้วก็ตัวเกมนะครับมันจะเป็นเกมแนว 2D นะครับแล้วก็ตัวเกมก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราได้อ่านให้เราได้ดูกันด้วยก็เป็นเกมนึงที่น่าเล่นมากๆแล้วก็จะมีความสนุกมากๆนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนววางแผนอยู่แล้วก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมแนวแข่งรถกันบ้างนะครับแล้วก็เป็นเกมแนวแข่งรถที่วัดความเร็ว1-1นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าRacing Kingdom นะครับสำหรับตัวของ Racing Kingdom จะเป็นเกมแนวแข่งรถดวล1-1ที่มีภาพกราฟิกค่อนข้างที่สวยงามมากๆมือถือสเปคต่ำเล่นไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีการตกแต่งรถนะครับอัปเกรดรถต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเควสต่างๆก็มีเราเลือกเล่นกันค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับเนาะก็เป็นไงบ้างสำหรับ15เกมมาแบบประจำเดือนนะกองว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะขอสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอัพเกมอะไรก็ฝากตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม